หลายคนเคยได้ยินเรื่องของภาษีเครื่องดื่มและอาหารที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานนะคะหลายฝ่ายพยายามผลักดันให้ใช้ได้จริงในประเทศไทยแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูในต่างประเทศกันบ้าง นะคะว่าหลังจากบังคับใช้แล้วผลเป็นอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันในรายงานชิ้นนี้ค่ะเมืองเบอร์คลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทำให้ราคาน้ำอัดลมชื่อดังขนาด20ออนซ์หรือ600มิลลิลิตรมีราคาแพงกว่าเดิม20เซนต์หรือประมาณ7บาทหลังจากภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้มีการสำรวจยอดดื่มน้ำอัดลมของผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยในเมืองเบอร์คลีย์ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม2558พบว่าลดลง 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2557ซึ่งยังไม่ได้มีการเก็บภาษีประเภทนี้นักวิจัยยังได้เก็บข้อมูลยอดดื่มน้ำอัดลมของผู้มีรายได้น้อยในเมืองใกล้เคียงอย่างโอ๊คแลนด์และซานฟรานซิสโกที่ไม่มีการเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มพบว่าเพิ่มขึ้น 4% ในช่วงเดียวกันปัจจุบันเบอร์คลีย์เป็นเพียงไม่กี่เมืองในสหรัฐอเมริกาที่มีการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเช่นเดียวกับในโลกนี้ที่มีไม่กี่ประเทศที่มีภาษีประเภทนี้เช่นอังกฤษฝรั่งเศสฮังการีและเม็กซิโกซึ่งในเม็กซิโกนั้นหลังเก็บภาษีน้ำหวาน 10% ก็ส่งผลให้ยอดขายเครื่องดื่มกลุ่มนี้ลดลง 12% ด้านกลุ่มธุรกิจน้ำอัดลมก็ต้องพลิกกลยุทธ์เพื่อรับมือกับภาษีประเภทนี้ท่ามกลางแนวโน้มที่คนสมัยนี้หันมาใส่ใจสุขภาพและดื่มน้ำอัดลมน้อยลงอยู่แล้วพร้อมกับหันมาลงทุนผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นตัวเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคและที่สำคัญเครื่องดื่มกลุ่มนี้ไม่ถูกเก็บภาษีน้ำหวานด้วยการปรับตัวครั้งนี้น่าจะมาถูกทางพอสมควรเพราะผลการสำรวจการดื่มน้ำอัดลมในเมืองเบอร์คลีย์ระบุด้วยว่าเมื่อคนดื่มน้ำอัดลมน้อยลงพวกเขาก็หันไปดื่มเครื่องดื่มที่น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าโดยพบว่าพวกเขาดื่มน้ำบรรจุขวดและน้ำประปามากขึ้นถึง 63% เมื่อคนทั่วไปลดการดื่มน้ำอัดลมลงแบบนี้ขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลกก็กำลังผลักดันการลดการบริโภคน้ำตาลเกินพอดีก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตบริษัทน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่ของโลกคงจะต้องพึ่งน้ำดื่มบรรจุขวดเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำผลไม้เป็นตัวสร้างรายได้หลักให้กับบริษัทแทนสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน